าไม่ได้ฆ่าผัวตายเขานอกใจผัวหลักฐานมันไม่มีถึงแม้คุณจะคิดแบบนั้นแต่หลักฐานไม่มีบางคนบอกจะตัดน้องพรออกจากกองมรดกจะเอาอะไรไปตัดนะครับเวลาจะพูดอะไรต่างๆเนี่ยต้องพูดถึงหลักกฎหมายเราเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเราต้องให้ความรู้แบบตรงไปตรงมาไม่ใช่แบบไปแต่งเรื่องแต่งนิยายขึ้นมาปั่นกระแสบางคนแม่งไม่ได้รู้เห็นเรื่องราวในคดีหาอะไรก็มาโนกันไปเรื่อยตำรวจผู้การแปดริ้วทำงานตามพยานหลักฐานหลักฐานมึงไม่มีมึงไปแจ้งความเข้าไปดิเดี๋ยวเขาก็ฟ้องกลับอ่ะดิเดชากิตติวิทยานันต์เจ้าของเพจทนายคลายทุกข์ได้ออกมาพูดถึงประเด็นน้องพรอีกครั้งโดยบอกว่าคดีน้องพรเปรียบเทียบกับคดีแตงโมที่มีพวกหิวแสงออกมาบอกว่าเป็นคดีฆาตกรรมแต่สุดท้ายไม่มีอะไรเลยเป็นแค่คดีประมาทคดีน้องพรที่มีการบอกว่าเป็นคนร่วมกันมีการวางแผนฆ่าในหมายตายส่งมอบคีย์การ์ดทั้งที่แหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจที่ผมคุยมาผมถามว่ามีหลักฐานอะไรบ้างที่บอกว่าน้องพรไปฆ่าในหมายตายเขาบอกไม่มีโทรศัพท์ก็ตรวจแล้วมีแต่เรื่องข้อมูลชู้สาวนอกใจผัวแค่นั้นเรื่องกล้องวงจรปิดยืนยันไม่ได้ว่ามีการวางแผนฆ่าพิสูจน์ได้แค่ว่าเขามีผัวหลายคนสังคมก็ไปชี้นำแต่หลักฐานมันไม่ถึงแม้คุณจะคิดแบบนั้นเพราะฉะนั้นอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนดึงสติกลับมาเขาอาจจะเป็นต้นเหตุการตายคือนอกใจผัวมีผัวเยอะผัวคนหนึ่งไปฆ่าอีกคนหนึ่งเพราะความหึงหวงแต่เขาไม่ได้มีส่วนรู้ซึ่งมันคนละเรื่องกันน้องพรเป็นคนร่วมกันวางแผนฆ่านายใหม่ตายนะส่งมอบคีย์การ์ดวางแผนฆ่านะทั้งที่แหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจที่ผมคุยมาผมถามแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจผมถามว่าพี่มีหลักฐานอะไรบ้างน้องพรไปฆ่าในใหม่ตายเขาบอกไม่มีโทรศัพท์ไปตรวจใช่ครับตรวจแล้วครับตรวจแล้วเป็นไงก็มีแต่เรื่องข้อมูลการชู้สาวนอกใจผัวแค่นั้นเองกล้องวงจรปิดยืนยันได้ไหมไม่ได้กล้องวงจรปิดพิสูจน์อะไรได้บ้างพิสูจน์ว่าเขามีผัวหลายคนมีกล้องวงจรปิดตรงไหนไหมที่เขาพิสูจน์ได้ว่าเขาร่วมกันวางแผนฆ่าไม่มีแต่สังคมแม่งก็ไปชี้นำไปเลยน้องพรต้องร่วมกันฆ่าอะไรต่างหลักฐานมันไม่มีถึงแม้คุณจะคิดแบบนั้นแต่หลักฐานไม่มีลองไปแจ้งความเขาสิเขาก็เตรียมตั้งทนายเล่นงานกับผมได้ถามแหล่งข่าวตำรวจไม่มีพยานหลักฐานจะไปมัดน้องพรไม่มีครับเลอะเทอะกันใหญ่นะครับเพราะนั้นก็ดึงสติกลับมาอย่าไปบ้าจี้และคนที่เรียนกฎหมายมาเป็นนักกฎหมายอะไรต่างๆก็อย่าไปชี้นำสังคมในทางที่ผิดมันไม่มีหลักฐานว่าน้องพรไปร่วมกันฆ่าเขาอาจจะเป็นต้นเหตุการตายคือนอกใจผัวมีผัวเยอะแล้วก็ผัวคนหนึ่งก็ไปฆ่าผัวอีกคนหนึ่งนะเพราะความหึงหวงแต่ว่าเขาไม่ได้ไปมีส่วนรู้แต่เขาเป็นต้นเหตุเป็นคนเรื่องกันชัดเจนนะอันนี้คือให้ความรู้นะก็ไปโอ้โหชี้นำอะไรอะไรต่างๆบางคนบอกว่าเดี๋ยวจะไปเอาสมบัติอะไรคืนมาจากน้องพรผมติดตามข่าวใกล้ชิดจากตำรวจเขาบอกอะไรน้องพรเนี่ยเขาจะได้สมบัติเขาก็ได้ตามพินัยกรรมนะพินัยกรรมกำหนดยังไงเขาก็ได้ตามนั้นคุณจะไปแก้ไขยังไงนะแล้วก็เขาก็ได้ในฐานะเมียที่จดทะเบียนสมรสก็เป็นไปตามกฎหมายมีเงิน100บาทเขาก็ได้ไป50บาทนะบางคนบอกจะตัดน้องพรออกจากกองมรดกจะเอาอะไรไปตัดนะครับเวลาจะพูดอะไรต่างๆเนี่ยต้องพูดถึงหลักกฎหมายเขาไม่ได้ฆ่าผัวตายเขานอกใจผัวต้องไปแก้กฎหมายนะครับว่าผู้หญิงนอกใจผัวแล้วต้องตัดออกจากกองมรดกมันไม่มีครับนอกใจผัวก็ต้องไปฟ้องชู้หรือไม่ก็หย่าไปนี่คือการให้ความรู้จากพี่เดทนายความอาชีพไม่ใช่ว่าน้องพรนอกใจผัวแล้วก็ผัวใหม่ก็มาฆ่าผัวเก่าตายซึ่งเป็นเจ้ามรดกดังนั้นน้องพรไม่ควรได้รับมรดกไม่มีกฎหมายครับถ้าเรานอกใจผัวก็ฟ้องเราหย่าแล้วก็เรียกค่าทดแทนทำได้แค่นั้นกฎหมายไทยดังนั้นต้องไปแก้ไขนะครับผัวมีเมียน้อยต้องเอาไปประหารชีวิตเมียมีชู้เอาไปประหารชีวิตและตัดออกจากกองมรดก
ไม่มีสิทธิ์ได้ทรัพย์สินทั้งหมดผมว่าแม่งโดนประหารชีวิตกันหมดเพราะอะไรเพราะคนไทยผู้ชายแม่งมีเมียน้อยกันเยอะแยะผู้หญิงมีชู้ก็เยอะแยะเอาไปยิงเป้าให้หมดนะเอาเหมือนแบบอะไรอ่ะตะวันออกกลางหรืออะไรนะมีชู้แล้วเอาไปนั่งแล้วเอาหินปลาอะไรเงี้ยต้องไปแก้กฎหมายเพราะนั้นฝากนักกฎหมายนะครับอย่าไปบิดไปเบือนอย่าบิดเบือนเราเป็นผู้ประกอบวิชาชีพต้องคงเส้นคงวาดูพี่เดดิคดีตองแตงโมแม่งด่ากันอยู่นั่นน่ะด่าโคตรพ่อโคตรแม่ด่ากูมา77วันสุดท้ายแม่งไหมสิ่งที่กูพูดเป็นเรื่องจริงหมดคดีแตงโมเป็นเรื่องประมาทไม่มีฆาตกรรมอำพรางเอามีดกรีดขามีคลิปมีขณะฆ่าข่มขืนบนบกเอาศพโยนทิ้งไอ้แม่งบ้ากันใหญ่นะและเถอะเฟอะฟะเราเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเราต้องให้ความรู้แบบตรงไปตรงมาไม่ใช่แบบไปแต่งเรื่องแต่งนิยายขึ้นมาปั่นกระแสบางคนแม่งไม่ได้รู้เห็นเรื่องราวในคดีหาอะไรก็มาโนกันไปเรื่อยนะครับฝากสื่อมวลชนด้วยนะครับเรื่องคดีน้องพรตำรวจผู้การ8ลิ้วทำงานตามพยานหลักฐานหลักฐานมึงไม่มีมึงไปแจ้งความเข้าไปดิเดี๋ยวก็ฟ้องกลับอ่ะนี่แล้วฟ้องไปมันก็หลุดมึงจะไปทำอะไรแล้วไปกลั่นแกล้งครับนะครับเพราะนั้นก็ฝากนะฮะนะแล้วจะไปตัดออกตัดจากกองมรดกก็ไม่ได้กำจัดก็ไม่ได้ไม่เข้าหลักเกณฑ์อะไรในกฎหมายเลยเขาไม่ได้ฆ่าผัวบางคนก็บอกว่าไปฆ่าผัวบ้ากันใหญ่แล้วนะครับนะคดีนี้มันก็ดราม่าสุดท้ายหาไม่มีหาเลยอันนี้ก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนไว้ผมก็ตรงไปตรงมานะครับไม่มีอะไรนะให้ความรู้เราไม่จำเป็นต้องไปสนใจกระสงกระแสหาเลยหรอกให้ความรู้กับประชาชนประชาชนได้รู้นะเมียมีชู้ต่อมาชู้มาฆ่าผัวตัวเองตายจะตัดออกจากกองมรดกคุณต้องไปแก้กฎหมายครับนะถ้าแก้กฎหมายนะใครมีชู้ใครนอกใจคู่สมรสตัดออกจากกองมรดกไม่มีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งและสินสมรสนะผมว่าแม่งนะหมดตัวกันเป็นแถวอะเพราะคนนอกใจผัวนอกใจเมียแม่งเต็มบ้านเต็มเมืองไม่ใช่เฉพาะน้องพรหรอกแม่งเยอะแยะนักการเมืองก็บานมีเมียคนละ2คน3คนนะครับนะเพื่อนผมเป็นนักการเมืองแม่ก็มีเมีย 2-3 คนทั้งนั้นแหละนะบางคนก็มีผัว 2-3 คนไม่ใช่น้องบางพรอยู่คนเดียวเยอะแยะแก้กฎหมายเลยใครนอกใจคู่สมรสไม่มีสิทธิ์ได้รับสินสมรสนะให้ตัดออกจากกองมรดกนะและให้ลงโทษประหารชีวิตไปเลยจบๆไปเลยดีไหมครับสุดยอดแหนมยุคนจากอำเภอปัวจังหวัดน่านสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับชุดละเพียง150บาทติดอันดับ1ยอดส่งไปรษณีย์ของจังหวัดน่านมาอย่างต่อเนื่องนะครับขึ้นเป็นสินค้าชุมชนอันดับ1ของยุคนไปเป็นที่เรียบร้อยรสชาติไม่ต้องพูดถึงนะครับถูกอกถูกใจทุกท่านอย่างแน่นอนเป็นแหนมหมูจีนส้มนะครับคุณผู้ชมครับมีพริกขี้หนูสวนชิ้นละ2เม็ดนะครับทั้งหมดนี่จะมีอยู่10ชิ้นด้วยกันใน1แพ็ค150บาทใช้หมูสดๆหนังหมูสดใหม่ไม่ใส่สารใดๆทั้งสิ้นสดสะอาดอร่อยมีคุณภาพขายต่อเนื่องมายาวนาน 3-4 ปีแล้วนะครับแล้วก็ครองสถิติสินค้าของยุคนอันดับ1มายาวนานอย่างต่อเนื่องนะครับหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวสนับสนุนยุคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนและสนับสนุนสินค้าชุมชนนะครับสามารถกดสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับชุดละแค่เพียง150บาทนะครับสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือจะเข้าไปสั่งซื้อในอินบ็อกซ์กล่องข้อความของทางเพจก็ได้นะครับคุณผู้ชมดูฮะโอ้โหเนื้อหมูหนังหมูเนี่ยนะครับสีสันสดใสไม่ผสมสีไม่ใส่สารกันบูดใดๆทั้งสิ้นนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับได้สนับสนุนยุคนได้สนับสนุนชุมชนสินค้าของพ่อแม่พี่น้องประชาชนซอฟต์พาวเวอร์รายได้สนับสนุนทีมข่าวนะครับเป็นสื่อปากเสียงของชาวบ้านต่อไปซึ่งผมย้ำมาโดยตลอดนะครับว่าผมไม่รับเงินบริจาคนะครับเพราะผมเกรงใจผมมีหลักการคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมทำงานหาเงินใช้ในแต่ละวันเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วนะครับแค่มาดูผมเนี่ยก็สุดยอดขอบพระคุณอย่างสูงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผมจะยืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองกับทีมงานนะเราก็มีเกียรติและก็ศักดิ์ศรีเพียงพอนะครับที่จะขายสินค้าขายสินค้าเพราะว่าเราปากแบบนี้นะครับตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐแบบนี้เนี่ยโฆษณาเข้าเนี่ยยากมากนะครับหรือเข้าเนี่ยก็อาจจะไม่รู้จะเอาหรือไม่เอาเพราะมันต้องตรงกับจิตวิญญาณแล้วก็อุดมการณ์ด้วยนะครับเพราะนั้นแหนมยุคนผมกล้าการันตีเลยนะครับมันจะอร่อยมันจะเป็นสินค้าซอฟต์พาวเวอร์ในอนาคตของอำเภอปัวจังหวัดน่านอย่างแน่นอนนะครับที่เราก็วางแผนเอาไว้เหมือนกันนะครับว่าจะทำให้มันเป็นสินค้าขึ้นชื่อของระดับประเทศเลยนะครับนะเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเราอะคุณผู้ชมครับแหนมอะครับแหนมอะครับ
แหนมเนี่ยภูมิปัญญาบรรพบุรุษเลยนะครับคุณผู้ชมครับอร่อยมากสดใหม่เสมอนะครับทำจำนวนจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสั่งเข้ามาบางครั้งอาจจะต้องรอคิวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะชุดละแค่เพียง150 บาทสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้ทันทีครับ